้าลมหนาวนอนบนฟางกลางลานธรรมนำมงคลชีวิตรับขวัญปีใหม่เปิดใจใฝ่ธรรมขอเชิญชวนชาวพุทธเติมตวงบุญลุ้นของขวัญปีใหม่ในวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยขอเชิญร่วมงานปฏิบัติธรรมสวดมนต์ข้ามปีเสริมบารมี2ปี7วันขอเชิญท่านสาธุชนญาติธรรมวัดป่าจริยธรรมร่วมกุศลครั้งใหญ่ในรอบปีมี1ครั้งบริจาคข้าวเปลือกร่วมบุญกุ้งข้าวกองข้าวใหญ่รับขวัญปีใหม่ร่วมพิธีสู่ขวัญข้าวกลางลานธรรมชมการแสดงการใช้เครื่องมือการเกษตรครั้งโบราณรับชมการแสดงต่างๆของน้องๆเยาวชนร้องเพลงธรรมะชมการแสดงการใช้เครื่องมือการเกษตรครั้งโบราณสาธิตการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ทำให้เรามีความเป็นไทยดำรงอยู่สู่ลูกหลานมาจนถึงวันนี้นวดข้าวฝัดข้าวตำข้าวสู่ขวัญข้าวพิธีผูกเสี่ยวทาลานข้าวทอผ้าตำศาสตร์หลากวิธีที่ลูกหลานควรศึกษาและทำลงรักษาไว้อย่าลืม28ธันวาคมไปจนถึง3มกราคมจูงมือลูกจูงมือหลานประสานมือพี่มือน้องเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมเสริมบารมี2ปี7วันสนับสนุนโดยมูลนิธิพุทธธรรมถ้ำผาหม้อสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัดเลย FM 96.50 เมกะเฮิรตซ์วิทยุพระพุทธศาสนาเสริมสร้างปัญญาร่วมพัฒนาชาติไทยบุญปีใหม่ปีนี้ไปวัดป่าจริยธรรมตำบลนาดอกคำอำเภอนาด้วงจังหวัดเลยติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่0833275700 0833275700ปฏิบัติธรรมเสริมบารมี2ปี7วันมีนางไห่นางไห่รุ่นน้อยแล้วก็รุ่นจิ๋วนางไห้น้อย